สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็ยังอยู่กับ Motorbike Junie กันต่อนะครับผมยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือกับความมั่นหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับมาต้องกลับมาพูดคุยกันต่อใช่ครับผมต้องบอกว่ายาวๆเลยนะเพราะว่าบรรยากาศเขาน่าสนใจมากแล้วก็คนติดตามนี่ยอดวิวล่าสุดตอนนี้ยอดในแฟนเพจก็140,000แล้วครับผมอ๋อมีแฟนเพจก็มาเป็น140,000แล้วครับผมไม่ว่าคนติดตามเพียบเพราะว่าเรา3คนก็1ในนั้นเหมือนกันแล้วใช่ครับครับดูอยู่เหมือนกันอ่ะกลับมาพูดคุยกันเรื่องของการเดินทางอ่าฮะเมื่อกี้ผลักทริปแรกทริปที่2อั้งไประนองเราพูดถึงทริปล่าสุดดีกว่าครับหรือว่ามันจะมีทริปอนาคตข้างหน้าที่วางไว้ที่จะถึงนี้มีครับก็มีเอาทริปล่าสุดที่เพิ่งไปมาก่อนล่าสุดจะเป็นภูสอยดาวครับผมก็โหดนี่แหละเส้นทางเป็นยังไงครับภูสอยดาวคือเส้นทางรถเนี่ยไม่มีปัญหาคือรถเนี่ยไปเราก็จอด2ล้อแล้วก็ต่อ2เท้าคือรถเนี่ยที่ไปที่อุทยานภูสอยดาวปุ๊บเนี่ยเขามีลานจอดรถสบายใจได้มีเจ้าหน้าที่มีอะไรมอเตอร์ไซค์รถจอดเขาดูแลให้แต่มันก็กลางแดดนะครับกลางแดดกลางฝนแล้วเราก็เดินขึ้นภูก็6โลครึ่งแต่ว่าใช้เวลา5ชั่วโมงครับ6โลครึ่ง5ชั่วโมงนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับเหนื่อยยิ่งกว่าภูกระดึงอย่างเงี้ยนะเหนื่อยกว่าเยอะครับเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะโคตรกว่าละพี่โคตรกว่าผมก็เลยจะเทียบเลยภูกระดึงยังไม่ขึ้นขนาดนั้นเลยโคตรกว่าพี่ผู้หญิงก็แฮกเหมือนกันค่ะก็ค่อยๆเดินไปพักไปเดินไปพักไปแต่ขึ้นไปแล้วสวยมากจริงๆก็เรียกว่ากับการเดินทางนะแล้วพูดถึงว่าจริงๆแล้วเส้นทางจริงๆแล้วการวางเส้นทางพี่กำหนดยังไงบ้างฮะกับสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปจริงๆต้องบอกตามกระแสไหมหรือว่าที่เราอยากไปตามใจจริงๆแค่ที่เราสนใจครับครับไม่ต้องทีอย่างตามกระแสที่ไปแล้วคนมันเยอะอะไรคนเยอะไปอีกนะเราไปแล้วก็หลายครั้งที่เราไปแล้วก็ผิดฤดูนะผิดไปถึงจังหวะอย่างป่าสนวัดจันทร์ไปเสร็จรู้อยากไปแต่ไปถึงเขาไม่ได้เที่ยวกันฤดูนี้เขาจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีไปปรากฏว่าใบไม้ร่วงหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะที่ไปผิดแล้วก็อย่างทริปหนึ่งป่าปงเปียงทางเหนือครับนะฮะทางม่อนแจ่มไปหน้าฝนเนี่ยทางเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเข้าไม่ได้ครับเราก็ไม่รู้เราก็รู้ครับเห็นภาพมันสวยเราก็ไปก็ล้มเละเทะคือไอทางดินเวลาฝนตกอะแล้วมันเป็นหนังหมูอะแค่ตั้งรถยังล้มเลยตั้งรถก็ยังล้มเลยอะไรเงี้ยก็อย่างยกตัวอย่างพวกเนี้ยเราก็แต่สุดท้ายเวลาไปถึงนั้นเราก็หาทางไปถึงจนได้รถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ก็จอดโบกรถชาวบ้านโบกสองแถวโบกอะไรก็เข้าไปให้ได้ลุยต้องลุยให้ถึงจุดทำให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้แล้วอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าไปที่ม่อนแจ่มใช่ไหมฮะแล้วก็มีล้มมีอะไรบ้างแล้วระหว่างทางที่การขับขี่เนี่ยเคยมีเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมฮะระหว่างทางไม่มีครับมีผมว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คงเจอนะความรู้สึกเกือบไปแล้วไอ้คำแบบนี้เกือบไปแล้วครับโอ้ยอะไรมีไอ้ลพบุรีใช่ไหมที่เรากลับเพชรบูรณ์นะดึกๆนะใช่อันนั้นกลับมาประมาณ4 ทุ่มกว่าแล้วมันก็มืดแล้วก็ตอนนั้นใช้ความเร็วสูงไปนิดนึงครับอันตรายแล้วก็วิ่งตามรถเก๋งครับพอวิ่งตามรถเก๋งเนี่ยแล้วพอเวลาเขาทับอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาความเร็วสูงอะเราหลบไม่ทันแล้วครับมันเป็นเศษของสุนัขที่โดนชนใหม่ๆเลยกระเด็นขึ้นมาใส่เราแล้วก็กองเบลเลอร์เราก็ใส่ฟันก็เข้าไปเลยนาทีนั้นก็หนีบถังแล้วทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเก่งตัวมันผมว่าก็ไม่ทันแล้วทักษะอะไรนาทีนั้นแล้วเก่งแค่นั้นแหละครับผมอันนั้นก็เกือบไปอะไรเงี้ยครับโดยมาส่วนใหญ่มันก็เกือบก็พยายามไม่ประมาทมากใช่เพราะว่าคนที่จะพูดได้ว่าโอ๊ยเกือบไปแล้วเนี่ยคือตอนนั้นแสดงว่าเราไม่ประมาทครับเพราะถ้าเราประมาทเราคงไม่ได้บันทึกถึงตอนนั้นแล้วนะใช่การเดินทางก็ต้องสำคัญที่สุดในเรื่องของเซฟตี้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ที่ใช้หมวกกันน็อกชุดเชิ้ตครบทุกครั้งไหมที่ไปครบก็ค่อนข้างเน้นนะเรื่องของความปลอดภัยใช่ก็เรียกว่าโอ้โหอิจฉานะอยากมีโอกาสอย่างนี้บ้างใช่ครับอย่างสถานที่เมื่อกี้มีอะไรนะไประนองทริปที่2ทริปแรกไปอะไรนะ
เราไประนองเราไปเกาะช้างเกาะช้างเพชรบูรณ์ครับผมอะไรพวกนี้ฮะครับผมโหแล้วอยากจะถามว่าที่ไปมาเนี่ยไปที่ไหนมาแล้วบ้างโอ้โหยาวเยอะต้องบอกดูในคลิปยังเยอะเลยจริงๆทุกภาคนะครับที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปที่อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปเราแพลนกันไว้สามจังหวัดชายแดนนะสามจังหวัดชายแดนครับเราจะไปเบตงกันนะฮะแล้วก็ขี่ผ่านเชียงรายนะครับครับงี้ก่อนที่จะไปนี่เสื้อกาดต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อกรอกไม่ไม่ไม่เขาไม่มีเขาไม่มีอะไรครับใช่ท่องเที่ยวได้นะฮะใช่ท่านบอกว่าก็เป็นยังปลอดภัยอยู่ยังเป็นที่หลายๆที่ที่สามจังหวัดชายแดนชายแดนภาคใต้ก็ยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะเหมือนกันจริงๆอ่านมาแล้วก็มีแฟนเพจนะครับอย่างแฟนเพจเนี่ยเขาจะมีทั่วประเทศใช่ไหมครับครับผมก็จะมีเพื่อนๆทางใต้เนี่ยเขาจะบอกให้ว่าอย่างพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยถ้าเราเดินทางระหว่าง9โมงเช้าถึง3โมงเย็นเขามีเวลาใช่ใช่ในทางหลักเนี่ยโอเคเขาก็เดินทางสัญจรชาวบ้านเขาเดินทางใช้งานปกติรถตู้2แถวเขาก็วิ่งเขาปกติอยู่ในช่วงนั้นเลยครับก็มันเหมือนก็อย่าไปออกนอกเส้นทางหรือออกนอกเวลาก็ประมาณนี้ครับมันก็จะเซฟตัวเราไปเยอะครับผมครับมี SMS ถามมาหน้าจอบอกทำไมถึงไม่ยอมถอดหมวกเลยครับครับว่าหลายคนก็คิดเหมือนผมคือเป็นเอกลักษณ์เหรอเมื่อกี้เราถามไปแล้วใช่เป็นเอกลักษณ์ตอนแรกก็ใส่มาตั้งแต่แรกแล้วก็ผมว่าเวลาทำคลิปทำอะไรครับผมว่าก็อยากให้ดูที่สถานที่ให้โฟกัสไปที่สถานที่บรรยากาศไม่ต้องดูหน้าคนที่พาไปอันนี้ดีกว่าดูหน้าจะเสียอรรถรสจริงๆก็แอบบอกแล้วว่าไม่ได้ขนาดนั้นพี่เขาออกจะหน้าตาหล่อพี่แอบหล่อสาวสวยนะฮะพี่ผู้หญิงก็สวยออกใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆครับถ้ามีใครสนใจจะสอบถามอะไรกับทางพี่ๆทั้งสองท่านนะฮะส่งSMSเข้ามาได้นะฮะ482772พิมพ์4จริงโทรมาก็ได้อยากพูดคุยกับพี่เขาโทรเข้ามาในรายการเลยแล้วรายการเราสดๆอยู่แล้วใช่ใครที่ดูอยู่เป็นแฟนมอเตอร์ไบค์เจอร์นี่นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับพูดคุยกันเบอร์025309496-98ครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะครับครับผมกลับมาพูดคุยกันต่อครับผมแล้วส่วนใหญ่พี่จะไปเนี่ยพี่ผมอยากรู้ว่าพี่เพราะว่าพี่ตั้งเป้าไว้เดือนละครั้งครับ2วันพอจริงเหรอพี่บางทีก็มีวันหยุดยาวถ้าเดือนไหนโชคดีมีวันหยุดยาวหรือถ้ามันจังหวะไกลจริงก็ลาใช้วันลานะครับลาวันศุกร์บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะพี่ยังเป็นมนุษย์มนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนด้วยงานพี่ก็ทำงานประจำทั้งคู่เมื่อกี้ว่าคุยกันแล้วบางคนก็คิดว่าเฮ้ยโอ้โหเที่ยวเป็นอาชีพว่างอะไรเงี้ยเราใช่พี่เพราะผมคนนึงผมก็ยังอิจฉาพี่เลยเมื่อไหร่จะมีโอกาสตรงนั้นไงพี่อย่างงี้พอพูดถึงนี้มันต้องมีเรื่องของตรงนี้แล้วถ้าบอกเป็นมนุษย์เงินเดือนการเดินทางนี่มันมีค่าใช้จ่ายครับใช่ไหมพี่ครับมันค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันสองสามวันอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายหลักๆจริงๆอ่ะจะเป็นค่าน้ำมันค่าที่พักโดยมานะฮะอันนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆซึ่งแต่ละทริปมันก็ไม่เท่ากันนะฮะแล้วแต่ระยะทางแล้วก็วิธีการขับขี่อีกนะครับก็อันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆแล้วที่เหลือไอ้ค่ากินค่าเที่ยวค่าอะไรไม่เท่าไหร่อ่ะยิ่งเป็นทริปแบบเราไปกางเต็นท์นอนเงี้ยจักรยาน60บาท100บาทอย่างเงี้ยก็อยู่กันได้แล้วก็ร้านค้าร้านอาหารก็กินตามปั๊มบ้างตามอะไรเงี้ยก็กินง่ายอยู่ง่ายเดินทางไม่เที่ยวก็ข้าวแกงอะไรครับผมใช่ครับอย่างงี้มันก็เซฟค่าใช้จ่ายไม่ได้นี่มี SMS ขึ้นมาพี่คือไอดอลผมอยากมีแบบพี่ผมต้องผมติดตามตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณรายการที่ติดตามอยู่อย่างงี้อยากให้พี่ฝากถึงเพื่อนๆที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับอยากเดินทางแบบนี้ครับอยากพี่แนะนำนิดนึงอันแรกเลยนะครับผมว่ารักจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวครับหนึ่งเลยต้องไม่ประมาทครับผมครับแล้วผมว่าที่สุดเลยของการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอ่ะคืออยู่กับสิ่งที่เรารักให้นานที่สุดมันมีทริปนึงผมไปเชียงใหม่ครับผมเจอคุณลุงคนหนึ่งแกขี่ช็อปเปอร์เนี่ยฮะอายุแกประมาณ70กว่าเจอในปั๊มครับผมแกขี่มาคนเดียวนะก็คุยกับแกคุยไปคุยมาแบบคุณป้าขึ้นเครื่องไปลงเชียงใหม่เดี๋ยวไปรับที่แอร์พอร์ตอ๋อลุงขี่มาคนเดียวลุงขี่คนเดียวแล้วแกก็ขี่ชิลแกบอกขี่ประมาณวันกว่าๆขี่ไปเลยแล้วก็พักแกบอกว่าเราก็นั่งคุยแล้วกวนเราอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยในภาษาคนขี่มอเตอร์ไซค์เราเจอคุยกันครับผมเขาบอกว่าคนที่เจ๋งสุดอะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่ได้การที่เข้าโค้งหมดหน้ายางหรือว่าการที่ไปถึงก่อนหรือนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่อยู่กับสิ่งที่เรารักให้นานที่สุดตอนแก70เนี่ยแกก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่ได้แล้วแกก็
โอเคคุณป้าไม่ไหวแล้วคุณป้านั่งเครื่องอะไรนี่แกไปรับแต่แกก็อิจฉาแกแล้วผมก็มองว่าเออวันหนึ่งผมคงอยากเป็นอย่างแกนะได้อยู่กับสิ่งที่เรารักให้นานที่สุดอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกว่าคนที่เจ๋งที่สุดคืออยู่กับสิ่งที่เรารักที่เราชอบได้นานที่สุดคนที่เจ๋งกว่าไปหมดแล้วเจ๋งกว่าไปหมดแล้วไม่อยู่แล้วไปอยู่เมนหมดแล้วครับผมแล้วนี่ที่ท่องเที่ยวมาหลายๆที่เนี่ยมีที่ไหนประทับใจที่สุดมั่งเอ่ยที่คิดว่าที่หนึ่งในดวงใจเลยชอบวันไหนชอบวันไหนที่ไปมาจริงๆประทับใจทุกที่ที่ไปเพราะว่ามันแต่ละที่มันก็มีหลายๆอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ที่ไปแล้วแบบว่าเหมือนต้องเก็บเป็นความทรงจำที่สุดน่าจะผ่าชนะได้อะค่ะที่อุบลนะที่อุบลอันนั้นเนี่ยรถขอบคุณมันมากเลยนะครับผมทางเข้าถ้าใครเคยไปผ่าชนะได้15กิโลสุดท้ายที่เข้าเนี่ยผมใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะ3ชั่วโมงโอ้โห15กิโลมันไม่ใช่ทางธรรมดามันคือหินแตกแล้วมันก็เป็นหินไอ้เพลทข้างล่างที่เป็นเหล็กบุบหมดเลยแล้วก็รถผมก็ล้มหลายรอบแล้วผมขี่คันเดียวก็นั่งคุยกันว่าเออถ้าล้มเกิน5ครั้งเนี่ยกลับนะเพราะว่าผมยกรถไม่ไหวละต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มันกระแทกกลับมาน็อกน็อตก็หลุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ประทับใจมากแล้วเราเข้าไปในนั้นเนี่ยอยู่คันเดียวเต็มเดียวก็อยู่คนเดียวเลยคู่เดียวคู่เดียวเลยครับแต่ก็กลัวๆกันครับผมว่าทางมันเหมือนมันเข้าป่าเหมือนกันเนาะแล้วมันเป็นหินหินมันคือหินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆเคยเห็นรถชาวบ้านเล็กๆเขาเปลี่ยนล้อล้อหนามอะไรเงี้ยเท้าถึงเงี้ยสบายเข้ากันไปแล้วก็มีลายรถชาวบ้านอยู่ใช่แต่ถ้าเราใหญ่ไปไม่ได้รถของผมโหลดเงี้ยผมมีอุปกรณ์เต็นท์มีทุกอย่างเลยผมโหลดหนักมากอะไรเงี้ยแล้วผมกระแทกแล้วก็อันนั้นโหดสุดแล้วเรื่องเส้น15กิโลแห่งความทรงจำเลยประทับใจที่สุดแล้วตรงนั้นไหนๆพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก่อนจะมาพูดคุยในเรื่องการท่องเที่ยวต่อพูดคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาบ้างดีกว่ารถที่พี่ใช้นี่เป็น Yamaha Super Tenere ครับผม Super Tenere 1200cc ครับผมนะคันนี้มีการโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอันนี้เครื่องทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับมีเรื่องของติดไฟส่องสว่างนิดนึงนะครับช่วยแล้วก็เดย์ไลท์เพื่อความปลอดภัยช่วงวันนะครับแล้วก็พวกกันล้มแล้วก็กล่องจริงเขาให้กล่องมาทั้งหมดแต่ว่าเราแบกกันเยอะฮะผมก็เลยเปลี่ยนให้เดิมกล่องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าเดิมขึ้นเลยครับก็โอเคแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดิมๆก็เดิมๆอะไรเดิมหมดก็คือเน้นใช้ในประสิทธิภาพของตัวรถให้มันเต็มที่เพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดจริงๆอ่ะอย่างไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยมันของเดิมของสาระเยอะก็เลยเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นใช่ครับครับผมเพราะดูจากรถพี่ครับเดิมๆทุกอย่างจริงๆซุปเปอร์เทนเนอร์มันก็เหลืออยู่แล้วนะพละกำลังพละกำลังเหลือทุกอย่างน่าจะนั่งสบายนั่งสบายด้วยหลับครับแล้วก็เหมาะสำหรับเลยฮะแต่ไม่อยากบอกผมเคยซ้อนซูเปอร์เทนเนเร่ถ้าเป็นกระเป๋าเป็นปี๊บหลังเดิมนะโอ้ยไม่อยากจะบอกว่ามันดันหลังแล้วจนเจ็บทั้งหมดแล้วก็ของเขามันอันนี้มันยังดีมันมีเบาะให้นั่งพิงของผมนั่งกับช่างน้องคายงั้นจะหลับได้ไงอ่ะใช่ไม่มีที่พิงนี่จริงพี่ว่าถ้าไม่มีที่พิงหลับไม่ได้ซ้อนรุ่นน้องกลับมาจากน้องคายผมก็หลับนะฮะมันรู้เชื่อผูกกันไว้ป่ะไม่ได้ผูกเลยพี่นั่งสบายเลยนั่งพิงปี๊บมาเลยแต่ว่าจังหวะเราจะรู้ตัวเวลาที่เขาเทโค้งพอเทโค้งหัวไปฝั่งแล้วก็ลืมแต่อ๋อเราต้องหัวดึงหัวกลับมาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหล่นอีกฝั่งนะฮะใช่ใช่พูดถึงรถในปี๊บผมอยากรู้ว่าเดินทางครั้งนึงนี่ต้องเตรียมอะไรขนาดไหนเดินทางครั้งนึงจริงอยากจะไปโซนเปิดดูเนี่ยพี่เขามีอะไรบ้างครับให้พี่ก็แนะนำดีกว่าในปี๊บพี่มีอะไรไปบ้างในการเดินจริงผมมีชุดป่ายางครับชุดป่ายางแล้วก็ปั๊มลมเล็กปั๊มลมเล็กที่แบบตัวคือยามาฮ่าตัวเล็กๆนี้หรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าแต่ก่อนเคยใช้ไอ้หลอดเหมือนหลอดสุญญากาศที่แบบหลอดมันไม่พอเวลาเติมจริงมันไม่พอเลยก็เลยมีเครื่องปั๊มลมเล็กๆไปนะครับแล้วมันมีไอ้ที่จุดบุหรี่ก็เสียไฟกับไอ้ที่แทงหนอนอะไรอย่างที่แหลงป่ายางตัวนี้เป็นล้อเป็นจุ๊บเลทฮะจุ๊บเลทจุ๊บเลทครับผมใช่ครับแต่จุ๊บเลทเพราะว่าของเขาดึงซีโร่ตรงกลางที่ไม่เหมือนของ BM ที่ดึงข้างๆอันนี้เขาจะเป็นปีกเป็นปีกขึ้นมาแล้วดึงตรงกลางยังคิดอยู่เลยว่าซีโร่หักไปมันจะไปหาที่ขึ้นแล้วมีอะไรที่อุปกรณ์ในเรื่องให้พร้อมสำหรับรถและป่ายางชุดป่ายางเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะเป็นคนจัดการเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารสมมติว่าเราออกทริปอะไรเงี้ยฮะอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์กล้องแล้วมีละโอ้โหได้พูดแล้วหลายอย่างเลยครับมีตอนหลังมีโดรนมีอาหารด้วยฮะเอามีโดรนด้วยโอ้โหนี่ภาพเยอะภาพหลายภาพที่เขาสวยเห็นอยู่ภาพโดรนมุมบนเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมุมกล้องที่แตกต่างออกไปหลายคนเขาเริ่มใช้ที่เอาโดรนขึ้นมาเพื่อที่เก็บภาพสูงแล้วก็มีไอ
น้ำมันเครื่องเผื่อไว้ฮะเวลายิ่งเส้นไกลๆอย่างผมกลับมาวันนั้นสตูลกรุงเทพเงี้ยขี่มาก็หรือกรุงเทพไปทางหาดใหญ่เงี้ยต้องเผื่อไว้นิดนึงเวลาเราใช้กำลังเครื่องนะเยอะครับน้ำมันอาจจะหายบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ต้องเรียกว่าคนพร้อมรถก็ต้องพร้อมด้วยในการเดินทางแบบนี้นะแล้วก่อนเดินทางเนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิสรถเนี่ยเราได้ดูแลเองหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าตามระยะเลยครับไม่เคยมีปัญหาตั้งแต่ผมใช้ปีของตัว2011นะครับผมพอเปลี่ยนคันคนก็นึกว่าน่าจะเปลี่ยนค่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็ใช้มันยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมเดิมนี่แหละครับเพราะว่าคือมันก็คุ้นเคยแล้วอย่างมันไม่เคยงอแงใช้แล้วมันโอเคแล้วผมก็เติมน้ำมันอะไรผมก็เติมจะ91 95โซฮอ20ก็เติมเข้าไปปั๊มหลอดอย่างปั๊มตามหมู่บ้านปั๊มต่างจังหวัดฮะตามหมู่บ้านน้ำมันมันไม่มีปัญหาแบบไฟขึ้นโชว์เพราะผมมีอีกคันนึงก็เป็นอีกค่ายนึงอะไรเงี้ยฮะอันนั้นเขาจะต้อง95อย่างเดียวแล้วมันก็ให้อย่างเดียวเหมือนกันพอเจอปั๊มหลอดน้ำมัน91แล้วไม่ได้ไฟโชว์โอเคไม่ถึงแล้วนอกเลยครับอะไรเงี้ยก็เลยก็สุดท้ายก็ไอ้ตัวนี้ครับผมครับผมดีเลยแต่ว่าก็มีข้อเสียเขาคือเขาหนักนะฮะครับค่อนข้างหนักแต่รถหนักมันดีอย่างเวลาเราครุสวิ่งเร็วๆปุ๊บมันจะนิ่งมันจะนิ่งดีแล้วก็ถ้ายิ่งไปแถวพวกทางฝั่งภาคตะวันออกทางทะเลที่ลมทะเลแรงใช่ช่วยได้เคยใช่ฮะแล้วขี่ๆแล้วมันวูบเหมือนกันนะฮะถ้ารถหนักๆจะนิ่งใช่ครับถ้ารถเบาเนี่ยไปเลยใช่ครับผมก็เลยก็โอเคครับผมแล้วก็แต่ข้อเสียอย่างเช่นที่ไปลุยผาชนะใดเงี้ยหนักๆนี่หมดแรงคิวขึ้นหมดแรงทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่หญิงซ้อนอยู่ด้วยป่ะครับหรือเดินลงเดินตรงช่วง15โลนั้นช่วงแรกมีลงเดินเพราะว่าเหมือนยังไม่คุ้นทางบ้างแต่ว่ามัน15โลเดินได้ประมาณโลเดียวก็น่วมแล้วก็เลยต้องตัดสินใจขึ้นซ้อนครับผมแต่ถามนึงว่าพี่เขาคงอยากเห็นลายทางไอ้ตรงนี้อันตรายนะคุณลงก่อนลงก่อนดีกว่าแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ซ้อนได้อย่างเดียวซ้อนอย่างเดียวค่ะครับผมนึกว่ามีผัดกันขี่นี่น่าเท่ากับว่าที่ผาชนะใดเนี่ยน่าจะเป็นทริปที่ยากที่สุดแล้วใช่ไหมเอ่ยยากสุดครับยากคือในเรื่องเส้นทางครับยากที่สุดครับอ่าฮะครับมาแล้วเมื่อกี้อีกที่นึงเมื่อกี้เราถามว่าสถานที่ที่ยังไม่ได้ไปแล้วอยากจะไปยังไม่ได้ใช่ถูกต้องครับคือก็เป็นเบตงที่บอกที่คือสัตว์จังหวัดทะเลภาคใต้นี่ใช่ไหมครับอย่างคือที่จุดเลยไกลไหมที่ตรงอีกยาวไกลไหมจุดหมายนี้ผมว่าก็ประมาณไม่ทันวากับมกรานะฮะสิ้นปีสิ้นปีเราก็เลยรอดูคลิปพอดีปีใหม่ใช่ครับแล้วพี่จะขี่ไปอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่ก็จนหมดที่ท่องเที่ยวพี่เขาบอกอยู่แล้วว่าอยากได้เหมือนคุณลุงคนนั้นเจ็ดสิบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มาพอไปเรื่อยๆมันมีอย่างนี้ผมเคยรู้จักคนที่ขี่รถคล้ายๆพี่อย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปเขาเริ่มจากในประเทศเนี่ยจนทุกวันนี้เลยเถิดไปออกไปไหนไปไหนพี่มีโปรเจกต์เงี้ยนะคือถ้ามีโอกาสก็อยากแต่เราใช้เวลาหลายวันเพราะใช่ครับพี่ยังมีติดเรื่องในเรื่องของการทำงานที่งานประจำนะผมว่ามนุษย์เงินเดือนก็มีเรื่องลาพักร้อนนะบางลาหรือว่าหน้าที่หลักอะไรเงี้ยแต่ผมแค่ในประเทศไทยมันมีที่สวยๆเยอะนะครับนะหรือแม้แต่อย่างที่บอกว่าเอ้ยไปขี่หัวหินกันโอ้โหหัวหินแต่ละมันมีเส้นทางให้ไปหัวหินเยอะนะฮะแล้วคุณรู้มันมีอีกหลายจุดในหัวหินที่คุณจะบอกว่าที่เดิมเนี่ยแต่ถ้าเราไปกี่ครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ครับนะมันมีเส้นทางอื่นๆโดยเฉพาะอย่างการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มันสามารถไปในที่ที่ไม่ใช่อย่างขับรถไปมันก็จากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นไปเส้นเดิมๆสนับเส้นเมนที่เดียวมอเตอร์ไซค์นี่มันสามารถไปได้หลากหลายนี่คือเสน่ห์ของไบเกอร์นะครับผมใช่ครับให้พี่ฝากเพจไว้หน่อยพี่ไอเดียพี่มี Facebook Fanpage นะครับ Motorbike Journey นะครับเข้าดูได้แล้วก็ขึ้นหน้าจอ YouTube Channel ก็ Motorbike Journey เสิร์ชได้เหมือนกันนะครับผมโดยประมาณนี้ครับผมแม่กล้องดูที่ตัวสติ๊กเกอร์ที่หน้ารถก็ได้นะฮะสังเกตโลโก้ครับโลโก้ของทางพี่เขานะฮะจะเป็นรูปใส่หมวกกันน็อกเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเปิดเข้าไปอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกดูรูปหมวกกันน็อกนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอพี่เขากลางทางครับเฮ้ยเจอทักทายได้นะยินดีครับแต่ถ้าขับ10ล้อขับอะไรอยู่ไม่ต้องเข้ามาแล้วแค่บวกมือพอไม่ใช่ที่เราอันนี้เป็นเรื่องขำๆนะครับผมพวกที่ขี่ฮาร์เลย์เข้าไปก็โบสเนี่ยพี่โบสของเราเนี่ยไปเดินทางต่างจังหวัดก็เจอพวกรถใหญ่ๆเห็นเป็นดาราเขาฉกเข้ามาจะมาทักคนขี่ก็ตกใจใหญ่รถสิบล้อก็มาโบกมือทักทายแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วพี่โบสก็เดินทางไปบุรีรัมย์อยู่นะครับ
ก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องสุดยอดมากๆกับ Motorbike Journey นะครับผมก็อยากติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีคลิปดีๆบรรยากาศสวยๆภาพเจ๋งๆของฝากพวกเราอย่าลำบากมากพี่ไปไม่ได้เนี่ยคลิปต่อไปพี่ที่พี่เขาบอกแล้วผ่าชนะได้เดี๋ยวเราต้องตามไปต้องตามไปดูผมขอเป็นรถอาศัยแล้วกันครับแล้วก็หวังว่าสักวันนึงคงจะมีคลิปหลุดมาบ้างแบบถอดหมวกถอดหมวกใช่ใช่เมื่อไหร่พี่ก็จะเปิดเผยหน้าตาก็ว่าไปติดตามได้ในทั้งFacebook Fanpage นะครับทาง YouTube Motorbike Journey ครับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับผม